นับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery คุณผู้ชมคะมาติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ความตึงเครียดนะคะจากการที่ยูเครนนั้นบุกโจมตีภูมิภาคเครสของรัสเซียนะคะแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่ารัสเซียแล้วก็ยูเครนเองได้มีการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกรวมทั้งสิ้น230คนนะคะขณะเดียวกันยูเครนนั้นได้ฉลองครบรอบ33ปีที่ได้รับเอกราชค่ะรัสเซียและยูเครนแลกเปลี่ยนตัวนักโทษสงครามหรือเฉลยศึกฝ่ายละ115คนนะคะรวมทั้งสิ้น230คนค่ะหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกนับตั้งแต่กองทัพยูเครนเปิดฉากบุกโจมตีแคว้นเคิร์สของรัสเซียเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดภายในดินแดนของรัสเซียโดยกองทัพต่างชาติตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2จากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าทหารรัสเซียที่ถูกแลกตัวนั้นถูกจับตัวได้ในแคว้นเคิร์สโดยทหารรัสเซียที่ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดขณะนี้อยู่ในเบลารุสและจะได้รับการรักษาพยาบาลตลอดจนฟื้นฟูเมื่อเดินทางกลับถึงรัสเซียค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียแสดงความขอบคุณบทบาทของ UAE นะคะในการเข้ามาอำนวยความสะดวกแลกเปลี่ยนตัวนักโทษในครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งยืนยันบทบาทในการอำนวยความสะดวกแลกเปลี่ยนตัวนักโทษสงครามระบุว่าจำนวนผู้ถูกกักขังทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนกันผ่านความพยายามไกล่เกลี่ยของกระทรวงอยู่ที่ 1,788 รายและถือเป็นครั้งที่7แล้วที่มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษที่ UAE เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนค่ะทั้งนี้ UAE พันธมิตรด้านความมั่นคงใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกายังคงรักษาความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับรัสเซียในช่วงเกิดสงครามนี้นะคะซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกบางส่วนรู้สึกไม่พอใจค่ะขณะเดียวกัน UAE ยังคงมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับยูเครนด้วยด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนโพสต์ภาพเฉลยศึกชาวยูเครนที่คลุมด้วยธงชาติสีน้ำเงินและสีเหลืองนะคะพร้อมกอดกันเขากล่าวว่าผู้ที่กลับมาเป็นทหารของกองกำลังรักษาชายแดนกองกำลังรักษาชาติกองทัพเรือและกองทัพบกโดยตามข้อมูลของคณะกรรมาการยูเครนเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะระบุว่าทหารยูเครนที่เดินทางกลับ82นายนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเมืองท่ามาริอูโปลในปี2565ด้านทำเนียบเครมลินแถลงว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจัดการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพนะคะเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการต่อต้านกองทัพยูเครนที่รุกรานดินแดนในแคว้นเคิร์ชโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพและรับฟังรายงานทางโทรศัพท์จากผู้บัญชาการของหน่วยทหารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเกี่ยวกับสถานการณ์ปฏิบัติการในหลายพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีอันเชดูด้าของโปแลนด์และโปแลนด์นะคะและนายกรัฐมนตรีอินกริดาซิโมนิเต้ของลิทัวเนียร่วมกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ร่วมฉลองวันเอกราชครบรอบ33ปีในกรุงเคียฟเมื่อวานนี้โดยได้เปิดตัวแล้วก็ชื่นชมขีปนาวุธโดรนนะคะที่ใช้ชื่อว่าปาเลียนิเซียของยูเครนที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ซึ่งจะนำไปต่อสู้กับรัสเซียค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ